ในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวของม็อบต่อต้านรัฐบาลซึ่งขณะนี้นะคะขบวนของนายสุเทพเทือกสุบรรณนั้นถึงถนนสามเสนมุ่งหน้าที่แยกเทเวศแล้วไปติดตามรายละเอียดกับคุณอิสรภาพหนุนพักดีมีรายงานสดมาค่ะเชิญค่ะการเดินขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลนะครับขณะนี้ได้เข้าสู่ถนนสามเสนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและขณะนี้ก็หัวขบวนนั้นอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเซนคาเบียนเราจะไปติดตามภาพบรรยากาศสดๆในขณะนี้เลยนะครับซึ่งภายหลังที่กลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลนั้นได้พักรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นจึงได้เดินเท้าต่อโดยข้ามสะพานกรุงธนผ่านแยกสังฮีก่อนที่จะเลี้ยวเข้าสู่ถนนสามเสนและขณะนี้นะครับหัวขบวนนั้นก็กำลังจะมุ่งหน้าไปสู่แยกเทเวศนั่นเองนะครับซึ่งทำให้ขณะนี้สภาพการจราจรบนถนนสามเสนนั้นถูกปิดไปโดยปริยายนะครับรถนั้นไม่สามารถเคลื่อนผ่านได้โดยอย่างไรก็ตามครับนะครับขณะนี้นายสุเทพเทือกสุบรรณนั้นก็ยังคงอยู่ในวงล้อมของกาดที่ยังคอยดูแลรักษาความปลอดภัยพร้อมทั้งยังคงมีประชาชนส่งเงินบริจาคให้ด้วยนะครับและไม่ว่าผู้ชุมนุมนั้นจะเดินไปไหนก็ตามนะครับต่างก็แสดงสัญลักษณ์ด้วยการเป่านกหวีดพร้อมกับเชิญชวนประชาชนให้ออกมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะครับนั่นก็คือการร่วมกันปิดกรุงเทพมหานครในวันที่13มกราคมนี้ด้วยนะครับส่วนผู้ชุมนุมที่เป็นผู้สูงอายุนั้นนะครับก็ต่างถือขวดน้ำผ้าเช็ดหน้ายาดมนะครับเนื่องจากสภาพอากาศในวันนี้ค่อนข้างร้อนและก็อบอ้าวทั้งนี้นะครับจะมีการเดินขบวนประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่9มกราคม2557แต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยเส้นทางแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของการเดินต่อในครั้งนี้นะครับก็จะมุ่งหน้าไปที่แยกเทเวศหลังจากนั้นจะเข้าสู่ถนนดินสอซึ่งการเดินขบวนนั้นก็จะเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เท่านั้นนะครับจะไม่มีกิจกรรมแต่อย่างใดและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นบนถนนสามเสนครับคุณรัชพรครับขอบคุณคุณอิสรภาพหนุนพักดีค่ะ